คลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการร่วมกันระหว่างเรากับมอผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคณะในเขตภาคตะวันออกทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเซิร์ฟภาคอุตสาหกรรมค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาคมรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็หลังโควิดเนี่ยที่ทำที่เราในงานปัจจุบันเนี่ยยังขาดเรื่องแบบเช่นนั้นธุรกิจเนี่ยก็เป็นคณะที่มีศาสตร์สอดคล้องกับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้รับการเชิญชวนจากคณะบริหารธุรกิจเนื่องจากว่าคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ครูนะครับเรามีสาขาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ชื่อว่าสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราใช้องค์ความรู้ในส่วนของความเป็นศึกษาศาสตร์ที่จะเกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะการพัฒนาคนที่ยุคนี้เราเรียกว่า reskill upskill ต่างๆในสิ่งเหล่านี้นี่นะครับเราเชื่อว่าความเป็นความยั่งยืนในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวมถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะอยู่ที่คุณภาพของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่จะต้องมีการพัฒนาคงไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาในช่วงของการเรียนอย่างเดียวต้องพัฒนาในส่วนของคนที่ทำงานอยู่แล้วส่วนคนที่เรียนอยู่เราก็ให้ไปเห็นภาพของการทำงานจริงๆเพื่อจะได้เกิดการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้นะครับสู่การเรียนรู้และพร้อมใช้งานในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าเป็น demand driven อย่างแท้จริงนะครับต้องขอขอบพระคุณทางสถานประกอบการที่ได้เล็งเห็นโอกาสนะครับในการที่เราจะได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถานประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกที่ได้ให้โอกาสนะครับเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจและจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเตรียมความพร้อมคนเพื่อให้มีฟิวเจอร์สกิลเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้ในอนาคตในบูรพาก็ถือว่าเป็นมหาลัยหลักของภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งภาควิชาการที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์ระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็อีกทั้งก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเรียนอาจจะเป็นพี่เพราะนั้นในบางคนเรียนจบแล้วก็สามารถที่จะได้ต่อยอดเข้ากับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารหรือแหล่งเงินแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับการทำงานในครั้งนี้ค่ะเราในส่วนของสมาคมเองจะตอบสนับสนุนจะมีการช่วยเหลือยังไงกับมหาวิทยาลัยบ้างคะส่วนหนึ่งเราคงต้องให้อาศัยว่าเราเป็นร่วมโคครับร่วมประสาทสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นวิทยากรพิเศษเป็นเกสต์สปิเกอร์ซึ่งมาให้ความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งบางตำแหน่งงานเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์นั่นเองก็คืออาจจะเป็นหัวหน้างานของที่ในกลุ่มของกลุ่มสมาคมแรงไทยภาคตะวันออกเนี่ยมาร่วมในการพิพากษาสูตรในการที่ร่วมสอนร่วมชี้แนะหรือร่วมฝึกการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์จริงนั่นเองครับการลงนามในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับการภาคท่องเที่ยวยังไงก็ต้องยอมรับว่าได้ประโยชน์จริงๆครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเรียนสายจบใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งกำลังหลักสำหรับการท่องเที่ยวโดยตรงซึ่งตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆเพราะว่าหลายท่านอาจจะเกษียณไปแล้วหลายท่านอาจจะเป็นอาชีพไปแล้วก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่มีแนวความคิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบันแล้วก็ได้ต่อยอดในอาชีพการงานแล้วก็ของตัวเองด้วยครับบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกนะครับและมหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะแบ่งธุรกิจและคณะศึกษาครับเราสามารถร่วมกันในการผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานในระดับสากลครับโดยที่เรามีความร่วมมือการระบาดฝ่ายทักษิณเนอร์ที่เป็นสมาคมโรงแรมไทยนะครับที่มีทั้งองค์ความรู้และทักษะนะครับถ่ายทอดลงมาสู่ตัวนิสิตของทางมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้เนี่ยคณะแบ่งธุรกิจยังมีศูนย์ Tourism Innovation Lab นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EEC นะครับศูนย์นี้เนี่ยสามารถนอกจากนิสิตของมหาวิทยาลัยแล้วบุคคลภายนอกหรือสถานประกอบการหรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็น up skill หรือ skill เพื่อที่จะพัฒนากำลังคนเข้าสู่สังคมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกได้นะครับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเนี่ยก็จะถ่ายทอดความรู้และทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมให้กับนิสิตของเรารวมถึงบุคลากรในภาคตะวันออกนะครับที่จะร่วมกันผลิตให้มีวัฒนธรรมและทักษะตรงตามความต้องการของตลาดสากล